ไม่ต้องดาวแล้วลิซ่าโพสต์ภาพสถานที่ออกเดทที่เฟเดริกเป็นคนไทยแฟนๆว้าวลิซ่าใส่บิกินี่ตัวจิ๋วที่แท้เป็นแบรนด์ของดาราไทยคนนี้ล่าสุดแบล็คพิงค์ไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่เกือบ2ปีแต่ยังครองอันดับ1คนดังผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลีใต้หลังจากที่ได้กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลศิลปินผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแบรนด์ต่างๆก็อยากจะคว้าตัวเธอมาร่วมงานด้วยแถมตอนนี้เธอยังเป็น CEO ที่ได้เปิดตัวค่ายลาวอย่างเป็นทางการและได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง RCA Record ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ Sony Music Entertainment เพื่อที่จะมาดูแลผลงานเพลงเดี่ยวทั้งหมดในอนาคตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีบล็อกเกอร์ชาวจีนรายหนึ่งบังเอิญเจอลิซ่าและเฟเดริกอยู่ด้วยกันที่สวนพิพิธภัณฑ์รอแดงนักกงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับถ่ายภาพมาเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลซึ่งภาพดังกล่าวทำเอาหลายคนต่างก็ลือว่าเดทจริงแน่นอนซึ่งหลายคนกำลังลุ้นและจับตาหนักมากเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอกับมหาเศรษฐีเฟเดริกอาโนทายาทอาณาจักรแบรนด์เนมสุดหรู LVMH เพราะว่ามีภาพหลุดออกมาให้เห็นกันเป็นระยะล่าสุดสาวลิซ่าแบ็คพิงก็ได้โพสต์ภาพทริปพักผ่อนลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นภาพขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนพิพิธภัณฑ์รอแดงกรุงปารีสสถานที่เดียวกับในภาพเดทเฟเดริกที่ชาวเน็ตกำลังจับตาอยู่ในขณะนี้นอกจากสถานที่และเครื่องแต่งกายยังตรงกับภาพที่หลุดซุ่มเดทแล้วภาพดังกล่าวยังเป็นมุมที่แอบถ่ายจากด้านหลังคาดว่าตากล้องก็ไม่ใช่ใครก็คือหนุ่มเฟเดริก CEO คนดังระดับโลกอย่างแน่นอนนอกจากลิซ่าจะเป็นคนโพสต์ภาพเหล่านี้เองแล้วฝ่ายชายอย่างเฟเดริกอาโนก็ยังมากดไลค์ภาพนี้ด้วยเพื่อตอกย้ำว่าเขานั้นไปด้วยกันมาจริงๆนอกจากนี้สาวลิซ่ายังลงรูปในลุคต่างๆและสถานที่ต่างๆให้แฟนๆได้เห็นซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีรูปตอนที่เธอสวมใส่บิกินี่สีเหลืองโบสีชมพูรวมอยู่ด้วยและถึงแม้ว่าเธอจะสวมใส่เสื้อสีขาวคลุมอยู่แต่ก็บอกเลยว่าไม่อาจปิดบังความเซ็กซี่ของเธอได้จริงๆโดยทันทีที่สาวลิซ่าได้ลงรูปไปหลายคนก็ไม่พลาดมากดไลค์และชมสาวลิซ่ากันอย่างมากมายบางก็บอกว่าสวยมากเซ็กซี่มากชอบความสดใสของลิซ่าขณะเดียวกันดาราดังอย่างสาวโยเกิร์ตนัชชาเธอก็ได้มารีโพสต์รูปบิกินี่ของสาวลิซ่าในสตอรี่ Instagram ส่วนตัวด้วยโดยเธอนั้นได้ดีใจเป็นอย่างมากเพราะชุดบิกินี่ที่สาวลิซ่าใส่อยู่นั้นเป็นแบรนด์ของสาวโยเกิร์ตนั่นเองทำเอาเจ้าตัวแฮปปี้สุดๆถึงแม้ปัจจุบันสี่สาวแบ็คพิงค์อย่างลิซ่าเจนนี่จีซูและโลเซจะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ของวงมานานเกือบ2ปีแล้วแต่พวกเธอก็ยังคงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในระดับโลกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการเกาหลีอยู่ตลอดอย่างเช่นล่าสุดนิตยสาร Forbes Korea ได้เผยรายชื่อ40คนดังผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลีใต้ประจำปี2024โดยผลปรากฏว่าชื่อของแบ็คพิงค์ได้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่คว้าอันดับ1ไปครองในรอบ5ปีหลังจากเคยคว้าอันดับ1ของผู้ทรงอิทธิพลไปเมื่อปี2019โดยนิตยสาร Forbes Korea ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสำเร็จของแบ็คพิงค์ด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกใน34เมือง22ประเทศทั่วโลกเริ่มตั้งแต่ปลายปี2565พวกเขาตะโกนว่าแบ็คพิงค์อยู่อาเล่กับแฟนๆนับไม่ถ้วนการแสดง1ครั้งดึงดูดผู้ชมได้มากถึง 26,000 คนสร้างรายได้ถึง 4.65 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 6.4 พันล้านวอนการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครั้งนี้ทำให้แบ็คพิงค์กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีรายได้จากการแสดงสูงที่สุดในโลกนอกจากรายได้แล้วแบ็คพิงค์ยังครองอันดับ1ในหมวดหมู่โซเชียลมีเดียอาทิผู้ชม YouTube 57.85 ล้านคนผู้ชม Instagram 93.3 ล้านคนซึ่งอยู่ในอันดับที่1เหมือนกัน